วัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถกล่องใหม่นะฮะชื่อว่า RAYVOLF นะฮะ Poly Body Special นะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็เคยมีทำมาตั้งแต่สมัย MA ก็มีแต่ว่าตัวออริจินัลนี่ก็เป็น NS นะฮะก็น่าจะออกมาประมาณ3รุ่นแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็จุดเด่นน่าจะเป็นยางซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับซุปเปอร์ฮาร์ดแบบว่าสเกตเฉพาะของรถคันนี้เลยนะฮะแล้วก็ล้อเป็นตัวเมทัลลิกนะครับสีเงินนะฮะล้ออันนี้เป็นรหัส95572นะครับตัวลิมิเต็ดนะฮะเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะล้อเงินที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นยางซุปเปอร์ฮาร์ดสกรีนเฉพาะนะฮะของรถกล่องคันนี้เลยนะครับชุดเฟือง NS นะฮะตัวโรลเลอร์นี้เป็นสีขาวนะครับไม่ใช่แบบว่าสีออกเทาๆเหมือนกับ NS ทั่วไปนะฮะบอดี้ใสอยู่แล้วเหมือนเดิมชุดโค MA แบบสวิตสับฟ้าใสนะครับแล้วก็ตัวพาร์ทนะฮะพาร์ทขาวเรามาดูสติกเกอร์กันดีกว่าสติกเกอร์ก็นะฮะสำหรับติดพวกบอดี้ใสนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบรวมกันเลยนะฮะว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะ